ลุงจอนโกรธจัดลุงจอนนิ่งกว่าเจสันประมาณ10เท่าอ่ะศึกที่อกมันอันตรายแล้วเม็กซิโกนะมึงไม่ใช่สยามพารากอนไอ้เหี้ยแล้วแบบโอ้โหผมที่ร่วมสู่รายการหนังรีวิววันนี้เป็นโคตรสปอยเรื่อง Rambo Last Blood อย่างที่ผมบอกไปครับว่า Rambo ภาคนี้ส่วนตัวผมนะผมชอบภาคนี้มากที่สุดในบรรดา Rambo 5ภาคนะผมว่าภาคนี้ถูกจริตผมมากที่สุดดูเทรลเลอร์จบมาปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่า Rambo ภาคนี้หนึ่งเลยนะมันไม่ได้รับภารกิจเพื่อให้ไปกอบกู้ช่วยเก็บกวาดอะไรมันไม่ได้เป็นสเต็ปนั้นอะมันเป็นสเต็ป Rambo ดบดนเว้ยแลมโบ้ดบดนคือแลมโบ้เดฟบ้านแต่นึกภาพว่าเป็นดบดนที่มีเพเยอร์สักประมาณ 10-20 คนอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าสิ่งที่อยู่ในหนังเรื่องนี้มันจะไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่แอคชั่นอาจจะไม่ดุเดือดเนื้อเรื่องอาจจะไม่เข้มข้นเท่าหนังเรื่องอื่นๆตัวละครอาจจะไม่ได้ดีเด่นอะไรมากแต่สุดท้ายเนี่ยตัวผู้กับเขาเล่าทั้งหมดนี้ออกมาได้ค่อนข้างกลมกล่อมนะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้เป็นโคตรสปอยเพราะฉะนั้นมาไล่ฉากกันเลยเริ่มต้นมาเปิดเรื่องด้วยคืนหนึ่งฝนตกหนักมากกลางป่าที่ฝนตกหนักมากมีผู้คนกลุ่มหนึ่งติดอยู่ในป่าต้องการความช่วยเหลือแบบสุดๆไม่นานเว้ยเราก็ได้เห็นลุงจอนแลมโบ้ไอ้เหี้ยขี่ม้ามาในผ้าคลุมอย่างเท่นะมืดๆซิลูเอทหน่อยพอหลังจากที่ให้เห็นลุงจอนแลมโบ้แบบซิลูเอทแล้วเนี่ยคราวเนี้ยลุงจอนแลมโบ้เนี่ยแม่งก็ไปช่วยกลุ่มคนพวกเนี้ยแล้วมันมีตัวละครเจ้าปัญหาอยู่หนึ่งตัวคือผู้ชายในเรื่องเว้ยคือระหว่างทางที่มาช่วยพวกเนี้ยลุงจอนแลมโบ้เจอศพผู้หญิงอยู่คนนึงไอ้เหี้ยเสียชีวิตแล้วแน่ๆไม่ต้องเอามืออังจมูกนี่ดูด้วยตาเปล่ารู้เลยว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วนึกภาพว่าแล้วตัวละครเจ้าปัญหาเนี่ยคือเป็นตัวละครที่เป็นแฟนของผู้ตายคนนั้นแหละในขณะนั้นน่ะฝนมันตกหนักมากน้ำป่าจะทะลักแล้วนึกภาพว่าลุงจอนก็ต้องการให้ไอ้หนุ่มคนนี้ไปด้วยกันไอ้หนุ่มคนนี้แม่งไม่ยอมเว้ยสิ่งที่ไอ้หนุ่มคนนี้ต้องการคือผมต้องเข้าไปในป่ากลับเข้าไปเพื่อไปช่วยแฟนของผมให้ได้ไอ้เหี้ยดื้อทำไงก็ไม่ได้อะแม่งวิ่งไปไม่ยอมลุงจอนแม่งรู้แล้วว่าไม่ทันแน่ลุงจอนแลมโบ้ตอนเนี้ยก็เลยช่วยชีวิตเท่าที่ช่วยได้ณตอนนี้ก่อนพาคนที่ยังไม่ดื้อไปไว้หลังก้อนหินสักพักแม่งขี่ม้ามานี่เอาม้าไปผูกไว้กับต้นไม้แล้วเราก็จะเห็นเลยน้ำป่าแม่งทะลักโอ้โหเชื่อไหมสิ่งที่กูสงสารที่สุดเนี่ยกูสงสารม้าเราจะเห็นอยู่แวบนึงเว้ยว่าม้าแม่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วน้ำแม่งเลยคือมันเห็นแวบเดียวเท่านั้นแหละแต่กูเสือกเห็นไงแล้วแม่งอยู่อย่างงี้ม้าแม่งนึกว่าไอ้เชี่ยเป็นม้าแลมโบ้นี่โคตรเหนื่อยเลยนะเกิดเป็นม้าทีนึงแล้วนะยังต้องเกิดเป็นม้าของไอ้ตาลุงจอนเนี่ยเจ็บแม่เหนื่อยมากอะกูพูดเลยไอ้เหี้ยชีวิตมึงลำบากลันทดออกคนคนได้เลยอะม้าตัวเนี้ยชีวิตฉันลำบากมากเฮ้ยถูกใช้งานหนักไอ้เหี้ยแม่งน้ำป่าเพิ่งอยู่อย่างงี้สรุปแล้วเนี่ยสถานการณ์นั้นนะลุงจอนช่วยชีวิตผู้หญิงคนนึงอะมาได้เว้ยแต่ไอ้หนุ่มคนนั้นที่เข้าไปช่วยแฟนสุดท้ายก็ตายกับแฟน2คนผู้เสียชีวิตมี2คนเราจะเห็นเลยว่าลุงจอนแม่งรู้สึกผิดหวังในตัวเองมากในขณะที่เอาเด็กผู้หญิงนี่มาส่งม้าไม่เป็นไรนะม้าแข็งแรงสัตว์หนังเรื่องนี้ภาคนี้เขาเล่นขยี้ประเด็นนี้เว้ยว่าจอนแลมโบ้เนี่ยยิ่งผมผ่านสงครามมาเยอะๆยิ่งผมผ่านเหตุการณ์มาเยอะๆผมชนะก็จริงผมเป็นพระเอกของเรื่องทั้ง4ภาคเนี่ยผมผ่านมันมาได้ก็จริงแต่สิ่งที่ผมต้องเสียคือจิตวิญญาณลุงจอนแลมโบ้เนี่ยถ้าเรฟเฟอเรนซ์อารมณ์เรฟเฟอเรนซ์ความรู้สึกนะฟีลลิ่งเหมือนทหารผ่านศึกอ่ะแทบเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะประมาณนั้นได้เลยอ่ะคือลุงจอนเป็นอาสาสมัครนะเว้ยเหมือนเป็นการบรรเทาบำบัดจิตใจตัวเองไปในตัวด้วยว่าเออกูมีประโยชน์ไว้กูได้ช่วยชีวิตคนอะไรอย่างเงี้ยช่วยชีวิตคนได้ก็จริงแต่มันก็มีคนที่ตายถึงแม้ว่าทุกๆคนรอบข้างลุงจอนนะจะพยายามมีทั้งหลานไอ้เกเบียวเนี่ยหลานเขาเกเบียวกับคุณยายของเกเบียวอีกคนนึง2คนเนี้ยก็จะบอกลุงจอนตลอดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความผิดลุงมันไม่ใช่ความผิดลุงเพราะว่าลุงทำดีที่สุดแล้ว
ทุกคนรู้ว่าลุงจอนแลมโบ้เป็นคนยังไงอย่าว่าทุกคนในเรื่องเลยคนดูก็รู้ใช่ป่ะล่ะ4ภาคแล้วนี่ลุงจอนแม่งตีอกชกหัวแค่ไม่ฟูมไฟให้เห็นเท่านั้นเองแต่ข้างในอ่ะเสียใจและผิดหวังในตัวเองเนี่ยทั้งเรื่องช่วงต้นๆแป๊บเดียวนะไม่นานเลยมันจะมีฟูมไฟอย่างเงี้ยในระหว่างที่ลุงจอนฟูมไฟเนี่ยเขาก็เปิดให้เห็นบ้านทั้งหมดให้มายืนเบอร์ๆหน้าบ้านระหว่างมายืนเบอร์ๆหน้าบ้านนะก็มีการถ่ายใช้กล้องกว้างเพื่อให้เห็นอะไรบรรยากาศพอเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนสนามรบของเรื่องมันเป็นสนามรบมันเป็นฉากไคลแม็กซ์เขาก็ให้ลุงจอนมาแม่งเหงาเหงาหน้าบ้านมาขี่ม้ามาอะไรแล้วตอนที่คุยกับคุณยายเกเบรียลอ่ะคุณยายของเกเบรียลก็คุยกันในบ้านคุยกันในห้องครัวห้องนั่งเล่นนึกภาพป่ะเราเห็นทุกส่วนที่จำเป็นจะต้องเห็นนะเขาให้เห็นเท่าที่จะเป็นถึงขั้นที่ว่าในบ้านเราเห็นไม่หมดห้องนอนลุงจอนเราไม่ได้เห็นเลยด้วยเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเห็นไม่ได้เข้าไปแอบกันในตู้เสื้อผ้านี่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องเห็นพอเห็นทุกอย่างครบจนหมดปั๊บเนี่ยจุดเชื่อมที่จะเข้าเรื่องคือเขาเห็นความต้องการหนึ่งของตัวเกเบรียลตัวเกเบรียลเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าพ่อเกเบรียลเนี่ยคิดถึงพ่อมากอยากจะเจอพ่อสักครั้งในชีวิตแล้วตัวเกเบรียลเนี่ยแอบติดต่อกับผู้หญิงคนนึงซึ่งจริงๆที่บ้านห้ามนะไม่ให้ติดต่อกับผู้หญิงคนนี้พ่อผู้หญิงคนนี้ไม่ดีแต่เกเบรียลไม่เชื่อเกเบรียลคิดว่ากูทำยังไงก็ได้ให้กูได้เจอพ่อกูอีกครั้งใครก็ได้ที่สามารถที่จะหาที่อยู่พ่อกูได้กูไม่สนว่าเป็นใครกูอยากเจอพ่อแล้วนะวันเนี้ยเกเบรียลแม่งได้ที่อยู่จากผู้หญิงคนนั้นแล้วเว้ยคือรู้แล้วว่าพ่อกูอยู่ที่เม็กซิโกได้ข้อมูลและก็มีความคิดแล้วว่ากูจะแวะไปหาพ่อสักหน่อยลุงจอนแม่งออกตัวห้ามไว้ก่อนเลยทั้งลุงจอนทั้งยายของเกเบียลนั่นแหละห้ามไว้เลยให้เหตุผลว่าพ่อเธอไม่ดีวันที่แม่เธอเสียชีวิตน่ะพ่อเธอไม่สนใจยายดีเลยด้วยซ้ำอย่าว่าแต่แม่เธอเลยตัวเธอเองอะเกเบียลพ่อเธอไม่ได้ต้องการจะมีลูกอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะทำไมถึงอยากเจอพ่อแบบเนี้ยทำไมถึงอยากเจออย่าไปเจอเลยทุกคนห้ามเกเบียลก็ได้แต่โศกเศร้าเสียใจสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกเบียลนัดเพื่อนไว้เกเบรียลบอกที่บ้านว่าจะไปปาร์ตี้เนี่ยแหละกับเพื่อนแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้ไปเลี้ยวรถไปเม็กซิโกเพื่อจะไปตามหาพ่อตัวเองเกเบรียลเป็นเด็กผู้หญิงวัยรุ่นที่อยู่แต่บ้านเลยลุงจอนกับยายเนี่ยเลี้ยงแบบไข่ในหินเลยเว้ยหนังมันไม่ได้พูดถึงจุดนี้มากมันไม่ได้เห็นมุมเดิร์ทของเกเบรียลมากมันไม่ได้เห็นมุมลูกแง่ของเกเบรียลมากแต่เราจะรู้ได้เลยจากประโยคเดียวคือหลังจากที่เกเบรียลหนีเข้าเม็กซิโกแล้วปั๊บเกเบรียลก็ไปที่บ้านผู้หญิงคนนึงที่คอยให้ข่าวที่เจอพ่อแล้วอ่ะมันจะมีประโยคนึงที่ผู้หญิงคนนี้ทักว่าเกเบรียลเธอยังซิงวะเนี่ยไอ้ยังซิงแน่เลยเป็นจุดที่บอกว่าตัวละครเกเบรียลเนี่ยโตมาแบบค่อนข้างที่จะถูกตามใจและโอแบบไข่ในหินเลยล่ะประสบการณ์ในการเจอโลกอ่ะมันยังไม่เยอะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่ะง่ายต่อการถูกหลอกไม่ทันคนประมาณนั้นหลังจากที่เกเบรียลกับเพื่อนเขาเนี่ยมาเจอกันก็พูดคุยแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไรท้าสามสารทุกสุขดิบนะหลังจากที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรียบร้อยผู้หญิงคนนี้ก็พาเกเบรียลไปหาพ่อตัวเองเว้ยเกเบรียลไปก็ขึ้นไปเลยดิไปเคาะประตูห้องนึงเป็นผู้หญิงนึงเปิดออกมาสันนิษฐานได้ว่าเป็นเมียใหม่เมียคนปัจจุบันของพ่อเกเบรียลไม่นานพ่อเกเบรียลก็ออกมาทั้งคู่ก็ได้เห็นกันเกเบรียลดีใจน้ำตาคลอเบ้าแม่งตื่นตันที่ได้มาเจอพ่อสักทีไอ้เหี้ยพอเกเบรียลพูดถึงประโยคว่าทำไมถึงหนีมาเท่านั้นแหละพ่อแม่งก็เลยพูดว่าแกฟังนะถ้าอยากฟังเนี่ยฉันจะพูดให้ฟังฉันไม่ได้อยากมีเธอแต่แรกแล้วตอนเนี้ยแม่ของเธอก็มาตายไปเด็กอย่างแกฉันไม่ได้ต้องการจะมีด้วยซ้ำเป็นภาระฉันไม่ได้ต้องการจะมีภาระไปซะอย่ามาให้เห็นหน้าอีกเจ็ดเคทำร้ายจิตใจเด็กผู้หญิงคนนึงเกเบรียลแม่งถูกปิดประตูใส่หน้าวิ่งร้องไห้ลงมาไอ้เหี้ยผู้หญิงคนนั้นที่พามาส่งก็ตกกระจายเลยว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเจอพ่อแล้วร้องไห้คือเหี้ยอะไรเนี่ยตัวผู้หญิงคนนี้ก็ทำหน้าที่อย่างนึงเหมือนจะดีนะแต่แม่งก็เลวล่ะณตอนนี้ผู้หญิงคนนี้ออกอุบายว่าเฮ้ยเข้าทางพาเกเบรียลไปผับไปนั่งดริ้งให้ชิลๆหน่อยแต่จริงๆคือหลอกมาขายแหละค้าประเวณีพอเข้ามาถึงสถานที่เนี้ยเกเบรียลก็โดนมอมยาเรียบร้อยเสร็จจริงๆระหว่างทางอ่ะตอนที่ยังไม่มืดอ่ะมันจะมีลุงจอนแม่งเริ่มตะหงิดแล้วว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเกเบรียลไปบ้านเพื่อนจริงหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีฟีลลิ่งประมาณนั้นอยู่แล้วแต่ตัวคุณยายของเกเบรียลก็มาบอกลุงจอนว่าลุงจอน
ลูกเราหายไปพี่บอกว่าจะไปบ้านเพื่อนน่ะไม่ได้ไปนะนอกจากไม่ได้ไปงานปาร์ตี้อ่ะเกเบี้ยวหนีเข้าเม็กซิโกเพื่อไปตามหาพ่อคนเดียวลุงจอนของขึ้นเลยเป็นห่วงมากแม่งรีบเก็บของนะเดี๋ยวนั้นบอกยายว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลุงจอนจัดการเองโอ้โหคราวนี้แหละลุงจอนแม่งเป็นห่วงมากขับรถเข้าเม็กซิโกภายในคืนนั้นเลยเย็นวันนั้นเลยสถานที่แรกที่ลุงจอนไปหาคือไปหาผู้หญิงคนนั้นมันก็จะมีซีนนะภายในซีนนั้นก็คือลุงจอนเนี่ยก็คาดคั้นให้เด็กผู้หญิงคนนี้บอกเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ทำเหมือนไม่รู้เรื่องนะแบบเฮ้ยไม่รู้เรื่องก็ไม่ยอมรับเว้ยแต่แรกสักพักลุงจอนแม่งควักมีดมาเค้นจนได้ลุงจอนบอกว่าถ้ามึงไม่พาไปนะกูจะฆ่ามึงไอเด็กผู้หญิงคนนั้นก็กลัวดิสุดท้ายก็โอเคพาไปก็ได้พอผู้หญิงคนนั้นพาไปที่ผับปั๊บผู้หญิงคนนั้นก็ชี้ตัวเลยเฮ้ยเนี่ยไอเฮียเนี่ยคือคนที่พาลูกสาวมึงไปไอ้เหี้ยลุงจอนแม่งก็ตามมันนะตามไปเจอนายหน้าในย่านเม็กซิโกแถบนั้นน่ะที่ลุงจอนไปเนี่ยมันมีแก๊งค้าประเวณีแก๊งค้ามนุษย์แก๊งนึงที่ใหญ่มากคุมแถวนั้นไว้เลยอ่ะคือแก๊ง2พี่น้องคือพี่ชายแม่งชื่อฮิวโก้ตัวน้องชายแม่งชื่อวิกเตอร์ช่วงระหว่างที่คาดเค้นน่ะไอ้เหี้ยแม่งโหดมากนะลุงจอนแม่งโคตรโหดอ่ะในฉากมันก็มีเอามีดจ่อคอนะเช็ดแม่ที่โหดที่สุดคืออะไรรู้ป่ะจำได้ว่าแม่งกรีดหรือแทงนี่แหละที่แถวหายปลาร้าตรงเนี้ยสมมตินี่เป็นเนื้อนะนี่เป็นรอยแผลนะแม่งเอานิ้วโป้งใส่เข้าไปในแผลไอ้เหี้ยค่อยๆยัดนะแล้วหนังไม่ค่อยเห็นยัดช้าๆอย่างเงี้ยพอเจอกระดูกปั๊บงัดกระดูกขึ้นมาไอ้เหี้ยหักกระดูกหักเป็นกระดูกไก่เลยเหี้ยสิ่งที่เป็นรีแอคชั่นของผมในโรงก็คืออีเอาง่ายๆลุงจอนโกรธจัดไอ้เหี้ยหลังจากที่หักกระดูกไก่หายปลาร้าแตกเหม็นกันทั้งรถไปแล้วไอ้เหี้ยนั้นนั่งแบบนั่งปวดอยู่ในรถก็บอกทางพามาจนเจอฐานทัพเอางี้ดีกว่าระหว่างทางตอนที่อยู่ในผับอ่ะมันมีผู้หญิงคนนึงเว้ยที่ทำท่าทำทางเห็นลุงจอนเห็นไอ้หนุ่มนั่นพอเราดูไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือนักข่าวนักข่าวคนนี้คือเป็นนักข่าวที่ตามติดข่าวตามติดข้อมูลของวิกเตอร์และฮิวโก้มาตั้งนานแล้วที่ผมพูดถึงตัวละครตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวตัวละครตัวนี้เป็นจุดเชื่อมสำคัญหลังจากที่ลุงจอนเข้ามาในสถานีปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลุงจอนก็ต้องพยายามเข้าไปหาตัวการดิแต่วิธีของลุงจอนก็คือแบบเหมือนกูเป็นหุ่นที800อ่ะไม่กลัวเหี้ยอะไรเลยเดินเข้าไปคือไม่สนหน้าอีหน้าผมเหี้ยแล้วนะแล้วระหว่างทางที่มารอบๆล่อๆก่อนที่จะเดินเข้าไปเราจะเห็นว่าเพื่อนของเกเบี้ยวไอ้ผู้หญิงคนนั้นที่หลอกเกเบี้ยวไปขายอ่ะแม่งแอบมองไกลๆแล้วส่งข่าวให้พวกแก๊งค้ามนุษย์อ่ะรู้ตัวเว้ยก็มีคนเดินตามเต็มเลยเว้ยลุงจอนแม่งเดินเข้าไปหาเจอ2พี่น้องยืนอยู่เป็นฮิวโก้กับวิกเตอร์แม่งยืนคู่กันเลยเท่ๆนะมีลูกน้องอื้อเลยสิ่งที่ลุงจอนเดินมาเนี่ยแล้วแม่งขอเป็นอย่างแรกก็คืออยากได้ลูกสาวคืนที่เดินมาดุมๆเนี่ยคือกูอยากได้ลูกสาวคืนสุดท้ายแล้วเหตุการณ์เนี้ยจบโดยที่ลุงจอนแม่งไอ้เหี้ยอ่วมยับเลยนะสุดท้ายตัวฮิวโก้เนี่ยก็ไว้ชีวิตลุงจอนปกติแล้วเนี่ยตัวพี่ชายฮิวโก้เนี่ยมองว่าผู้หญิงที่พวกกูได้มาเป็นเพียงสินค้าสำหรับกูเท่านั้นไม่มีค่าในความเป็นคนกูไม่ได้ใส่ใจด้วยซ้ำแต่กรณีเนี่ยแม่งพิเศษเพราะมึงลุงจอนมึงกล้าที่จะเดินดุ่มๆเข้ามาหาพวกกูเนี่ยนับถือใจมึงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กูจะทำก็คือกูจะไม่ฆ่ามึงแต่กูจะทำให้ลูกมึงทรมานอย่างแสนสาหัสแล้วตายอย่างช้าๆเพื่อให้ลมหายใจที่เหลืออยู่ของมึงเนี่ยเป็นลมหายใจที่เหลือที่ทรมานที่สุดมันอาจจะดูน้ำเน่านิดนึงนะแต่สำหรับผมคิดว่ามันโอเคเพราะว่ามันมีการปูมาเหตุผลไม่ว่าจะน้ำเน่าหรือไม่น้ำเน่านะถ้ามันมีเหตุผลที่ปูเข้ามาผมว่าโอเคหลังจากที่ปล่อยลุงจอนแล้วนะลุงจอนโดนช่วยนะลุงจอนโดนช่วยโดยนักข่าวผู้หญิงเนี่ยสถานการณ์ต่อมาก็คือฮิวโก้พี่ชายกับวิกเตอร์น้องชายเนี่ยคุยกันที่ห้องทำงานส่วนตัวเว้ยว่าฮิวโก้มึงหักหน้ากูเหรอกูอยากจะฆ่ามันเนี่ยมึงหักหน้ากูเหรอในจุดยืนตรงเนี้ยเขาให้เห็นความสัมพันธ์รูปแบบของความสัมพันธ์ของสองพี่น้องคู่เนี่ยคือเป็น2พี่น้องที่คล้ายๆลิ้นกับฟันอ่ะแม่งกระทบกันอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆ2พี่น้องคนนี้รักกันมากทำงานร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันตลอดต่อมาชะตากรรมของลุงจอนก็คือไอ้นักข่าวผู้หญิงคนนั้นน่ะพาลุงจอนไปบ้านเว้ยพาไปปฐมพยาบาลเสร็จสับนะ 3-4 วันโดยประมาณลุงจอนแม่งหายดีเว้ยฟื้นขึ้นมาคุยกันกับนักข่าวจนรู้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยที่ช่วยมาเนี่ย
คือนักข่าวเว้ยไม่ใช่นักข่าวธรรมดาด้วยเป็นนักข่าวที่ติดตามแก๊งของวิกเตอร์และฮิวโก้มานานแล้วเพราะฉะนั้นบอกผมหน่อยได้ว่าไอ้แก๊งเนี่ยมันคืออะไรยังไงเนี่ยผมถึงบอกว่าตัวผู้กำกับเขาค่อนข้างโอเคนะนึกภาพว่าหนังเรื่องนี้มันจะมีโจทย์อย่างนึงคือทำยังไงก็ได้ให้จอห์นแลมโบไปเจอซีนแอคชั่นไคลแม็กซ์ได้แบบสมเหตุสมผลและสนุกสนานเพลิดเพลินที่สุดเขาเลยโยนแข้งคายาไงแล้วลูกสาวที่โดนจับถ้าใครดูไปจนจบจะรู้ด้วยว่าลูกสาวแม่งตายเพราะเสพยาเกินขนาดไอ้เกเบียลเนี่ยหลังจากที่ลุงจอแม่งรู้หมดแล้วนะว่าไอ้พวกเนี้ยแม่งเป็นแก๊งค้ามนุษย์อ่ะมีใครบ้างมีอะไรบ้างยังไงซ่องของแม่งอยู่ที่ไหนรู้หมดแล้วสิ่งที่ลุงจอทำก็คือลุงจอไปดูหนังเรื่องโอบอยมาแน่ๆเพราะว่าสิ่งที่ลุงจอทำก็คือแม่งเข้าไปที่ซ่องควักค้อนอันหนึ่งค้อนอันเดียวฟาดแม่งเฮียอ่วมกันทั้งซ่องนั้นเลยอ่ะแต่ภายในซีนลุงจอทลายซ่องเนี่ยต้องใช้คำว่าลุงจอทลายซ่องภายในซีเควนต์ดีกว่าเราจะเห็นอย่างหนึ่งที่ตัวผู้กำกับแม่งฉลาดหยอดก็คือเราเห็นความน่ากลัวน่าเกรงขามเห็นขนาดของแก๊งของวิกเตอร์และฮิวโก้ได้อย่างชัดเจนคือไอ้โสเภณีทุกคนอ่ะจะไม่กล้าหนีต่อให้คนคุมถูกแทงตายก็ตามอ่ะจะไม่กล้าหนีเพราะกลัวโดนตามล้างโดนตามฆ่ามันเป็นกรณีเดียวกับวันพีชเคยใช้บ่อยๆที่ผมยกตัวอย่างวันพีชเพราะว่าวันพีชใช้กรณีแบบนี้บ่อยอย่างเช่นสมมตินะสมมติเรายังไม่รู้จักตายเหี่ยวเลยนะก่อนหน้าที่ตาเหี่ยวจะออกเนี่ยมันจะมีการจั่วถึงชายคนหนึ่งผู้ใช้ดาบตัดเรือได้ภายในดาบเดียวอะไรเงี้ยมันจะมีการจั่วเล็กๆจั่วเนี่ยกรณีเดียวกันอีตัวแม่งสามารถวิ่งหนีแล้วนะเพราะผู้คุมแม่งตายสลบหมอบกันหมดแต่ไม่หนีเว้ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหนีไม่ได้ฉันหนีไม่ได้ไม่เอาจะทำอะไรก็ทำไปเลยแต่กูจะไม่หนีไอ้เหี้ยกูหนีไม่ได้ถ้าหนีเท่ากับตายอ่ะมันเป็นการจั่วที่ไม่ต้องให้ตัวละครวิกเตอร์และฮิวโก้ขึ้นมาแบบพรรณนาแบบกูแล้วยิ่งใหญ่วันนี้ส่งยากี่ล็อตกันดีล่ะน้องหย่อนๆแบบเนี้ยดูดีกว่าให้ไปยืนโม้มันไม่ใช่แมสเซจสำคัญก็จริงแต่ไอสิ่งไม่สำคัญเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละที่เป็นตัวตบให้หนังมันดูแบบกลมกล่อมสุดท้ายแล้วเนี่ยลุงจอนแม่งก็ช่วยตัวเกเบียลออกมาได้เว้ยตัวเกเบียลสภาพที่ช่วยออกมานี่คือแม่งไอ้เหี้ยสภาพล่อแร่มากคือโดนบังคับเสพยาหนักมากระหว่างที่ลุงจอนกำลังขับพาเกเบียลกลับบ้านเนี่ยผู้กำกับเขาไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าเว้ยแทนที่เขาจะทำสคริปต์และให้ตัวเกเบียลไปตายที่บ้านฟูมไฟกับยายกับย่าอะไรเงี้ยไม่เขาเอากันระหว่างทางเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลุงจอนพูดความในใจกับเกเบียลระหว่างทางเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งสารภาพหมดนะรักเกเบียลขนาดไหนแล้วในขณะที่พูดเนี่ยเขาก็ไม่ให้ลุงจอนพูดโดยที่ไร้เหตุผลนะเขาให้ลุงจอนพูดเพราะตัวละครเกเบียลเนี่ยต้องห้ามหมดสติถ้าหมดสติหรือหลับไปแน่นอนเข้าใจป่ะไหลตายแน่นอนเพราะฉะนั้นลุงจอนก็เลยต้องพูดความในใจพูดอะไรพูดไปก่อนอ่ะพูดไปก่อนเพื่อให้ตัวเกเบียลเนี่ยยังสามารถมีอะไรเกาะแล้วอย่าเพิ่งหลับแต่สุดท้ายไม่เป็นผลเว้ยเกเบียลตายเอาจริงนะตัวละครเกเบียลตายเนี่ยผมรู้สึกเศร้าพอสมควรเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันถูกปูความสัมพันธ์กับลุงจอนตั้งแต่ต้นเรื่องมาจนถึงตอนเนี้ยเขาให้น้ำหนักให้เวลาที่ผมมองว่าโอเคไม่ช้าไม่เร็วแล้วในวันที่ลุงจอนท้อแท้ตอนเริ่มเรื่องอ่ะตัวเกเบลนี่แหละก็ขี่ม้ากับลุงจอนคอยปลอบลุงจอนเว้ยนู่นนี่นั่นแต่ว่าวันเนี้ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความดื้อของตัวเองก่อนที่จะตายเนี่ยก็ใช้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายพูดคำว่าขอโทษกับลุงจอนไปแล้วหนึ่งรอบพอขอโทษปั๊บแล้วเสียชีวิตเลยนึกว่าตายเลยนึกว่าป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงจอนตอนนี้แม่งเศร้ามากกลับมาบ้านไอ้เหี้ยยายก็เสียใจแล้วเอาตัวศพเกเบียลเนี่ยไปฝังหลังจากที่ฝังศพเกเบียลไปแล้วนะลุงจอนแม่งกลับไปเม็กซิโกเว้ยไปหาผู้หญิงคนนั้นนักข่าวอะเพื่อที่จะไปขอที่อยู่ของวิกเตอร์ตัวน้องชายอะจริงๆระหว่างเนี้ยมันจะมีเหตุการณ์ที่ตัวฮิวโก้รับลูกค้าคุยธุรกิจแล้วก็ไม่มีอะไรมันตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่แม่เสียสำคัญสำคัญตรงที่ณตอนเนี้ยตัวลุงจอนเนี่ยมั่งแค้นมากโกรธแค้นมากลุงจอนก็พูดมั่งปลุกเราว่าเฮ้ยไม่อยากแก้แค้นเหลือดูดีนั่นไอ้เหี้ยพูดปลุกเราจนไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยนักข่าวคนเนี้ยไอ้เหี้ยยอมบอกแต่กูขอเพลย์เซฟนะกูแค่บอกนะมึงจะทำอะไรไปทำของมึงเองหลังจากที่ลุงจอนได้ข้อมูลแล้วว่าบ้านวิกเตอร์มันอยู่ไหนไอ้เหี้ยรอบเข้าบ้านวิกเตอร์เลยสเตลเป็นซีเควนต์จอห์นแลมโบสายสเตลไอ้เหี้ยโคตรมัน
ลุงจอนแม่งก็สเตลทีละคนทีละคนทีละคนสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นตำรวจล้อมบ้านเต็มเลยไม่ใช่ล้อมจับไอ้วิกเตอร์นะแต่ล้อมเพราะมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นกับเจ้าพ่อค้ายารายใหญ่ในเม็กซิโกนึกภาพว่าตัวฮิวโก้ก็รีบขับมาเลยสภาพที่เจอก็คือมีดของลุงจอนเนี่ยปักที่ลูกเกเบียลแล้วปักไว้ที่อกวิกเตอร์แต่สภาพศพวิกเตอร์คือไม่มีหัวตัดออกมาซีต่อมาคือเป็นลุงจอนแม่งถือหัววิกเตอร์แล้วโยนลงถนนตกตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าลุงจอนแยกกันอยู่กับยายของเกเบียลแล้วนะยายของเกเบียลขับรถเข้าเมืองไปแล้วไปใช้ชีวิตแล้วไม่อยู่กับที่นี่แล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่ลุงจอนเนี่ยจะแยกทางกันอยู่กับยายเกเบียลเพราะว่ากันออกไปก่อนเพราะลุงจอนจะแก้แค้นแล้วสิ่งที่ลุงจอนไปฆ่าวิกเตอร์เนี่ยคือเพื่อล่อให้ตัวฮิวโก้มาฆ่าลุงจอนที่บ้านเว้ยเพราะว่าลุงจอนได้วางกับดักไว้หมดแล้วเหมือนในเทเลอร์ไอ้เหี้ยซีเควนซ์นี่โคตรมันเลยลืมบอกอีกอย่างนึงบ้านลุงจอนตรงเนี้ยเช็ดแม่อุโมงค์ใต้ดินเต็มเลยแล้วตอนระหว่างเตรียมตัวเราก็ได้เห็นแล้วด้วยว่าลุงจอนทำอาวุธดูดีนั่นมีทำลูกกระสุนไฟใส่ปืนลูกซองโอ้เยอะไอ้เชือกกับดักเยอะไม่นานเว้ยฮิวโก้ก็รวบรวมพรรคพวกนะอาวุธครบมือจัดเต็มรถแม่ง 6-7 คันรถอะมาถึงไม่ทันได้จอดลงจากรถเว้ยไปก่อนครับ1คันไอ้เหี้ยระเบิดเนี่ยเหยียบกับระเบิดไอ้เหี้ยไปก่อนเลย1คันเดี๋ยวระหว่างเนี้ยผมจะพูดเป็นเหตุการณ์ไปแล้วกันอาจจะเรียงไม่เรียงนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นซีนแอคชั่นไอ้เหี้ยถ้ามึงดูจะรู้เลยว่ามันมากเริ่มต้นหลังจากรถระเบิดเนี่ยไอ้พวกเนี้ยแม่งก็พยายามล้อมเข้ามาที่บ้านนะลุงจอนใช้ช่วงจังหวะเนี่ยแม่งใช้อุโมงค์ใต้บ้านให้เป็นประโยชน์อะแล้วแม่งพุ่งยิงพุ่งโอ้โหมันมากจนสุดท้ายแม่งทุกคนรู้แล้วว่าลุงจอนอยู่ข้างใต้ดินแม่งก็ลงกันไปใต้ดินพอเข้าไปใต้ดินนี่แหละไอ้เหี้ยตายทีละคนแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นในนี้ในภาคนี้นะคือดิบมากเราจะเห็นหัวขาดหัวแบะหัวเละเราจะเห็นโดนหั่นหัวยิงหัวขาดกันให้เห็นจะๆนึกภาพว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยเว้ยลุงจอนก็ไล่เก็บนะไล่เก็บทีละคนระหว่างทางลุงจอนมีโดนยิงด้วยมีโดนยิงโดนเยิงอะไรก็ไล่เก็บไปเรื่อยจนสุดท้ายเหลือฮิวโก้กับแค่ลุงจอน2คนเว้ยสถานการณ์ที่ไปจบคือไปจบกันที่โรงนาก่อนจะขึ้นไปโรงนาเนี่ยลุงจอนแม่งพูดออกไมค์เว้ยประมาณว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งเนี้ยมันคือการแก้แค้นเท่านั้นมึงไม่ต้องคิดเยอะมันคือการแก้แค้นมึงควักหัวใจกูออกไปมึงทำลายหัวใจกูเพราะฉะนั้นกูจะทำให้มึงรู้สึกไม่ต่างจากที่กูรู้สึกแม่งแล้วมันจะมีคำพูดจริงๆก่อนหน้านี้นะที่พูดกับนักข่าวอะที่มันพูดว่าจะให้รู้ว่ามัจจุราชได้มาเยือนแล้วเหี้ยแหลกมันอ่ะมันจะมีอยู่ลุงจอนพูดอยู่เท่นะก็จะมีประโยคออกมาเนี่ยโมติเวทของลุงจอนตอนนี้แม่งโมโหมากแล้วก่อนจะพูดเสร็จนะลุงจอนก็บอกว่าถ้าอยากรอดให้วิ่งตามไฟไปก็คือล่อฮิวโก้เนี่ยไปที่โรงนาเพราะว่าลุงจอนแม่งกะไปดักรอที่โรงนาอยู่แล้วแหละแม่งก็กดระเบิดนะกดระเบิดเพื่อทำลายอุโมงค์ใต้ดินเนี่ยทั้งหมดคือถ้ามึงไม่หนีมึงก็โดนระเบิดตายอยู่ในอุโมงค์เนี่ยไอ้ฮิวโก้ก็วิ่งด้วยความจำยอมแหละสถานการณ์บังคับแม่งระเบิดไล่หลังมาตุ๊บๆๆๆๆมึงก็ต้องวิ่งขึ้นไปถึงโรงนาพอขึ้นไปถึงโรงมางงๆได้ไม่นานโดนยิงธนูซึกที่อกซ้าย1อกขวา1ขาซ้าย1ขาขวา1เรียบร้อยโดนตึงไอ้เหี้ยฮิวโก้โดนตึงอย่างงี้ลุงจอนแม่งโยนธนูลงพื้นพร้อมด้วยท่าทีที่เย็นชาแบบสัตว์สัตว์เจสันว่านิ่งแล้วนะลุงจอนนิ่งกว่าเจสันประมาณ10เท่าอ่ะ เดินเข้ามาเรื่อยๆสักพักคว้ามีดมันจะมีมีดเล่มใหญ่อันนึงที่ลุงจอนแม่งรับไอ้มีดอันนั้นน่ะควักออกมาไอ้เหี้ยเล่มมาเริ่มเลยนะสักพักลุงจอนเนี่ยแม่งก็พูดสั่งเสียก่อนที่จะแทงเข้าไปในอกแล้วกรีดค่อยๆกรีดแล้วแม่งควักหัวใจ ทำลายหัวใจนี่คือควักหัวใจออกมาทำลายจริงๆอ่ะฮิวโก้แม่งตายดิเหลือเหี้ยอะไรล่ะลุงจอนแม่งปาหัวใจลงพื้นพร้อมกับกระเสือกกระสนตอนที่ลุงจอนเจ็บมากล่อแร่สัตว์มานั่งที่ม้าโยกหน้าบ้านนะหนังก็เหมือนจะจบตรงนี้นะพอหลังจากที่ลุงจอนนั่งหนังก็ประมวลเหตุการณ์ด้วยตั้งแต่แรมโบ้ภาคแรกยันภาค4และยันวันนี้เลยเว้ยคล้ายๆเป็นส่งจดหมายถึงคนดูอ่ะเหมือนเป็น thank you card สำหรับแฟนๆแรมโบ้ทุกคนคือตลอด5ภาคหลายปีที่เราอยู่กันมาเนี่ยมันยาวนานขนาดนี้นะเรื่องราวเป็นแบบนี้นะสุดท้ายวันนี้มันก็มาถึงวันที่แรมโบ้ต้องจบสักทีตอนแรกอ่ะนึกว่าแรมโบ้จะไหลตายหรือว่าลุงจอนแรมโบ้จะไหลตายเว้ยตอนแรกอ่ะฟีลลิ่งมันส่งมากูนึกว่าจอนแรมโบ้จะไหลตายสักพักเอ้ยไม่ตายเว้ยขี่ม้าเข้าป่าไปอีกเนี่ย
ถ้าคุณฟังผมเล่ามาตลอดเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าทุกอย่างที่เขาเล่าเนี่ยก่อนที่จะไปถึงจุดเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาจะโยนบางอย่างมาอยู่อย่างตัวละครที่ผมให้จำไว้คือนักข่าวตัวละครนักข่าวสำคัญมากเลยนะเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่อยู่ได้ถูกจุดแล้วออกไม่เยอะเกินนึกภาพว่าตัวละครตรงเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวละครที่มีบทบาทในเรื่องเยอะมากแต่มันอยู่ในสถานการณ์สำคัญคือเป็นตัวเชื่อมเป็นแหล่งข่าวให้จอห์นแลมโบ้และผมว่ามันก็อยู่ได้ถูกที่ถูกทางและอยู่ในปริมาณที่โอเคเลยทีเดียวนะสำหรับผมนะอีกหนึ่งคือตัวละครตัวโกงสำหรับผมแล้วเนี่ยมันธรรมดาอยู่แล้วของหนังแอคชั่นที่ตัวละครตัวร้ายอ่ะมันจะแบบเลวๆๆๆๆๆๆๆอ่ะเนื้อภาพมันเลวๆๆๆเลยอ่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในแลมโบ้ภาค5เนี่ยคือฮิวโก้แม่งก็ล้างแค้นให้น้องชายเหมือนกันแล้วแลมโบ้แม่งก็ล้างแค้นให้หลานสาวที่เป็นเหมือนลูกสาวตัวเองเหมือนกันจุดยืนของตัวพระเอกและตัวร้ายในแลมโบ้ลาสบลัดเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันส่งผลให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังรีเวนท์ที่ใช้ได้ไม่ขี้เหร่เลยนะสำหรับผมดูได้เพลินๆเลยอ่ะมันจะมีความรู้สึกหน่อยที่ตัวละครเกเบียลอ่ะมันมีจุดน่ารำคาญอยู่เขาเตือนแล้วเขาเตือนแล้วอ่ะแบบไอ้เหี้ยมันอันตรายแล้วเม็กซิโกนะมึงไม่ใช่สยามพารากอนไอ้เหี้ยจะได้เข้าไปตามพ่อแล้วแบบโอ้โหคือในเรื่องมันมีอย่างนึงที่ทำให้ตัวละครเกเบียลเนี่ยดูน่ารำคาญอยู่นิดนึงก็คือไอ้ตัวที่ส่งข่าวว่าพ่อไปไหนไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่ะเหมือนเคยทำไม่ดีกับเกเบียลเอาไว้แต่เกเบียลไม่สนไอ้สิ่งที่ทำไม่ดีตรงนั้นประมาณว่าเรื่องนั้นมันนานมาแล้วฉันไม่สนความอยากเจอพ่อของฉันมันมีมากกว่าเลยประมาณนั้นน่ะมันดูเป็นเด็กดื้อที่น่ารำคาญนิดนึงแต่สุดท้ายผมมองว่าก็โอเคนึกภาพว่ามันก็เหมือนที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปอะตัวละครในภาคเนี้ยไม่ใช่ตัวละครที่ดีเด่อะไรแล้วนึกภาพว่าหนังแลมโบ้ถ้าพูดถึงความเลียวแลมโบ้มันไม่เลียวอยู่แล้วอะเก็ตป่ะแลมโบ้มันมีความโอเวอร์อยู่นะเว้ยนึกภาพว่าคุณลุงแก่ๆคนนึงแม่งโอ้โหไอ้เหี้ยฆ่านี่คือแม่งทลายแก๊งค้ายาด้วยตัวคนเดียวเลยนะตัวคนเดียวจริงๆอะแล้วใช้เพียงแบบอาวุธเก่าๆและของใช้ภายในบ้านน่ะไอ้เหี้ยมึงมันโอเวอร์อยู่แล้วมันจึงส่งผลให้อะไรอะจึงส่งผลให้หนังเรื่องนี้ผมมองว่ากลมกล่อมใช้ได้เลยทีเดียวสุดท้ายแล้วเนี่ยขอพูดถึงเรื่องเทคนิคหนังเรื่องนี้ไม่ได้เลือกใช้เทคนิคที่หวือหวามีคอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยผมเชื่อว่าอุโมงค์ใต้บ้านลุงจรเนี่ยเขาไม่ได้ขุดแบบโอ้โหยาวเป็นเขาวงกตนั้นจริงๆน่าจะเป็นท่อนสั้นๆที่เอาไว้ถ่ายและเอามาตัดเชื่อมกันให้มันดูเป็นท่อต่อกันยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ช่วยอยู่ด้วยอย่างฉากจบที่ตุ๊บๆๆๆแล้วไปหินทลายลงไปอ่ะก็จะมีคอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยอีกแล้วตอนที่ตายหลายคนหัวขาดหรืออะไรเนี่ยก็มีคอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยอีกหนังเรื่องนี้มีคอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยค่อนข้างเยอะอยู่ในระดับที่ไม่น่าเกลียดแต่ถามว่าสวยไหมมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์อ่ะนึกภาพป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟังผมมาถึงตรงเนี้ยคุณจะรู้เลยว่าหนังเรื่องเนี้ยวัตถุดิบทั้งหมดอ่ะไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีนะแต่มันถูกต้องกับคำนี้จริงๆว่ากลมกล่อมและกินอร่อยคู่ควรแก่การดูวันหยุดที่สุดเลยนี่บอกนะบอกสำหรับบางคนที่ชอบดูโคตรสปอยก่อนไปดูอ่ะมีไม่น้อยครับมีไม่น้อยสำหรับชาวหนอนหนังนะมีไม่น้อยที่ชอบดูโคตรสปอยก่อนไปดูหนังให้คะแนนกันดีกว่าเทคนิคอย่างที่บอกไปแล้วไม่ได้ดีและไม่ได้เหี้ยเนื้อเรื่องสามารถพาเราจาก0ไปถึง100ได้แบบเพลิดเพลินและสนุกสนานมีเหตุผลในจุดเปลี่ยนต่างๆพอสมควรถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบมีอะไรใหม่ในส่วนของการเล่าเรื่องนะไม่ได้มีมุกใหม่ๆไม่ได้มีทริคใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนี่แหละจับต้องหยิบฉวยอะไรได้ก็เอามาใส่แต่มันกลมกล่อมแล้วมันสนุกทุกอย่างอยู่ในระดับกลางแต่ไอ้ความกลางๆของทุกอย่างอ่ะพอมันมารวมกันในหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกลมกล่อมแล้วอร่อยสัสๆเพราะฉะนั้นผมให้เรื่องนี้ไว้ที่ 8.5 คะแนนโอเคครับผมยังไงใครมีความรู้สึกอย่างไรผมตกหล่นอะไรก็มาคอมเมนต์บอกได้ครับผมช่วยกันเก็บตกไปด้วยในตัวนะครับว่าบางคนเขาอาจจะแบบเฮ้ยพี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่ะแต่มีคอมเมนต์ด้านล่างไอ้พวกคอมเมนต์พวกเนี้ยถ้าผมไม่ลืมอ่ะผมก็จะไปตอบครับไปตอบมีความรู้สึกนี้อะไรเดี๋ยวไปตอบเก็บตกกันในคอมเมนต์อีกทีนึงโอเคฝากกันไปด้วยครับผมเสื้อที่เห็นนี่คือเป็นเสื้อของแบรนด์ผมนะเป็นเสื้อแบรนด์ Sick and Tool เป็นลายออริจินอลดีไซน์เลยของแบรนด์ Sick and Tool นะครับลายแรก Gustav Johansen จะเหลือแค่ S แล้วส่วนอีกตัวนึงเป็น Ben Baxi Luceno ยังมีทุกไซส์ครับผม XL ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะโอเคสิ่งที่คุณกำลังอยู่นี่คือรายการหนังรีวิววันนี้เป็นโคตรสปอยจะ
พูดทีละฉากทีละฉากทีละฉากแบบนี้แหละเรามานั่งคุยกันเหมือนเพื่อนคุยกันเมากันดูหนังจบแล้วเมากันมึงชอบฉากนี้ฉากนั้นมึงรู้สึกกับตรงนั้นตรงนี้ยังไงก็มาคุยแชร์กันแต่ว่าวันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากด้วยครับผมต่อหนังรีวิวกดไลค์กด Subscribe ให้หมดเลยนะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ